นำท่านผู้ชมกลับมาที่ใต้สะพานพระราม4นะครับซึ่งเป็นเวทีมวยชั่วคราวอยู่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีดูการป้องกันแชมป์118ปอนด์ของสุริยันสองลุงวิสัยครับปัจจุบันนี้เป็นแชมป์ WBC เอเชีย118แล้วก็เป็นรองอันดับหนึ่งของ WBC มีศึกใหญ่รออยู่ข้างหน้าป้องกันแชมป์วันนี้กับเฟอร์นันโดโอคอนนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นับเฟอร์นันโดโอคอนนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นี่เป็นมวยในสังกัดของค่ายอารานะครับจากเซบูฟิลิปปินส์ครับเป็นนักชกที่มีสถิติสวยหรูนะครับชนะ26แพ้6นะครับแล้วก็เคยเดินทางมาชกกับสุริยันแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและแพ้คะแนนไปอย่างสนุกนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการล้างตากันอีกครั้งระหว่างสุริยันกับโอคอนแล้วก็ถือว่าเป็นศึกหนักของสุริยันครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามเสียงกีฬามวยโลกมวยสยามเอ็กซ์ต้า5ครับเป็นมวยซ้ายนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอนันต์เปี่ยมสุคนครับจากวิกสังกะสีลุมพินีเจ้าไม้ครับสุริยันสอรุ่งวีสัยนะครับขยับเข้าหาครับเปิดเกมทันทีครับวันนี้ WBC เสียรุ่นแบตเตอร์เวทเราได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมินะครับท่านมานั่งเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยครับวันนี้ดูหมัดหน้าของสุริยันครับเจ้าไม้เป็นมวยที่มีเสน่ห์ในเรื่องการออกหมัดหน้านะครับกระแทกแล้วก็สืบเท้าเข้าหานี่ครับจังหวะฉกสวยนะครับวันนี้นี่ผู้ตัวจริงชาวฟิลิปปินส์เราจะโค่นเหนียวหนึบนะครับเหนียวแค่ไหนตามดูเลยครับตามดูซ้ายกับขวาด้วยนะครับเรานั้นเป็นมวยขวารูปร่างจะสันทัดกว่านิดนึงครับอย่างที่คุณสันชัยเรียนกันมาแล้วว่าเคยซัดกันมาครั้งหนึ่งคุณสุรชาติวิสิทธิ์พุทธินันท์โปรโมเตอร์บอกว่าเหนียวครับเดี๋ยวดูครับเจอเจ้าไม้พอสอนี้ไม่เหมือนพอสอที่ผ่านมาแน่ครับโอ้คอนยังไม่เคยแพ้น็อกใครด้วยนะครับเคยมาต่อยที่เมืองไทยแพ้คะแนนสุยันแพ้คะแนนขวัญวิชิตครับต้องจับจังหวะชิงจังหวะกันนิดนึงนะครับวันนี้พี่น้องชาวปากเกร็ดมีล้นเวทีเลยครับแม่มูลค่าหลังคาเวทีของศึก M150นี่เลือนล้านเลยครับคุณชัยทัศน์ครับเป็นพันล้านครับพันล้านนะครับสะพานพระราม4ซึ่งเชื่อมระหว่างฝั่งบางบัวทองกลับมาที่ปักเกร็ดแล้วก็ไปยังแจ้งวัฒนะโอ้ยแล้วครับไม่ธรรมดาเสร็จแล้วครับเผลอไม่ได้ครับสุริยันเผลอไผ่นี่โดนคืนทันทีครับจะเข้าตำราวัวเคยค้ามาเคยขี่หรือเปล่าวันนี้เขานี่มีเทนเนอร์มือหนึ่งของค่ายลามาเลยนะครับลอนเนียลาบิก้าครับซึ่งเป็นเทนเนอร์ของตอนนี้เนี่ยแต่แชมป์โลกของฟิลิปปินส์ในตอนนี้ด้วยเพราะนั้นถือว่าวันนี้มาเพื่อเอาชนะนะครับเพื่อนดับโลกสุยันประมาทไม่ได้ครับพี่น้องชาวปากเกร็ดนนทบุรีนี่มาให้กำลังใจกันเยอะเลยครับเอาพักชมโฆษณาสวยๆครับชมภาพช้าผลงานยกแรกของสุยันกับฟอนโดโอคอนครับผ่านไปแล้วนะครับเราก็เห็นแล้วครับว่าซ้ายของเขาก็น่าต่อยได้น่ากลัวนะครับคุณยกที่2ครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดบริษัทมาซาแลบจำกัดบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดบริษัทห้างยาตราเสือ11ตัวจำกัดนีเวียฟอร์เมนและผลิตภัณฑ์5ดาวลุ้นกันต่อยกที่2ครับเริ่มจากเข้มข้นแล้วนะครับเจ้าไม้มีสายกระแทกตัดลำตัวอีก1-2ครับอย่างที่ผมเรียนไว้พศนี้กับพศที่ผ่านมาจะเหมือนกันหรือเปล่าพอสอนนี้นี่สุยันมีหมัดตัดลำตัวที่อันตรายนะครับแล้วก็มีหมัดเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะครับความดันนี่ครับแม่ตอนนี้ครับตอนนี้โอคอนโดนแล้วครับสุยันเริ่มเดินลุยเร็วแล้วเดินวิ่งติดครับแม่วันนี้สวยงามครับขยับรุ่นขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับทำให้พลังดูเข้มแข็งที่เดียวครับต่อยได้ค่อนข้างจะคมครับหมัดของสุริยันจิ้มเท้าเอาแล้วครับมีปัญหาหรือเปล่าตัดลำตัวซ้ายทีหนึ่งโอ้โหโอ้โดนเหมือนกันครับสุริยันอ้าวครับต่างคนต่างแรกครับคุณยายทัศน์ซ้ายเขาต่อยได้แข็งแรงทีเดียวนะครับสำหรับฟอนโดโอคอนยกนี้เข้มข้นขึ้นเยอะนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับยกแรกเลินไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะเขาสวนด้วยซ้ายนั้นต้องระวังครับขวาตกก็จะโดน
ค่อยๆแตกค่อยๆปั้นไปเรื่อยครับมัดหน้ามัดหลังของสุริยันเอ้าหุ้ยขวาเอาละครับ2เมตรจัดไปเต็มๆครับโอ้โหมีมึนเหมือนกันนะทางด้านโอคอนโดนเข้าไปครับโอ้โหวันนี้สุริยันมาดีครับมาแข็งแกร่งมากแล้วก็หมัดที่ออกนั้นหนักนะครับดูแล้วนี่โอคอนโดนเข้าไปนี่หยุดเหมือนกันครับสะดุดเหมือนกันครับค่อนข้างจะปิดเครื่องเร็วครับสุยันนัดนี้ดอกนี้จิ้มลูกตาเลยครับตาตาไม่คุ้มโอ้โหสะใจพี่น้องชาวปากเกร็ดนนทบุรีครับต่อยอย่างนี้ถูกตลาดครับสุยันเจอสายกันเลยครับต้องระวังนะครับนักมวยจะที่ปิดรอบวกรอสวนอยู่ครับโอ้โหดูนะโอ้ยดูนะครับสายขวามาเป็นชุดครับคุณสุริชาติเองยังมั่นใจนะครับว่าคู่นี้จะชกกันผลงานยกที่แล้วครับยก2ขวาตรงเข้านะครับหมัดนี้เปิดการ์ดได้2หมัดเลยครับเป็นขวาตรงของหมัดขึ้นยก3แล้วขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ๋ยยาร่าปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์ไบบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดบริษัทสาขากรรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษัทเครื่องดื่มซินเนอร์จี้จำกัดและบริษัทเจริญสุขเภสัชพุ่นชินจำกัดรวมทั้งท่านนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดคุณวิชัยบรรดาศักดิ์และคณะลุ้นกันต่อนะครับขวากับซ้ายโดนต่อโดนโดนครับโดนแม่ลุยเข้าไปครับสุยันขวาไม่ได้เลยนะครับโอ้โหนี่ซ้ายด้วยโดนครับโดนไปแล้วครับนับไหมไม่นับนะครับกรรมการเปิดโอกาสให้ถือว่าเป็นการลื่นครับจังหวะถอยหลังแล้วก็ลื่นนะครับไม่ได้โดนหมัดครับเหยียบป้ายโฆษณาลงไม่ลงครับยกนี้เหนียวๆยังโอคอนถือว่ามาเจอสถานการณ์อย่างนี้ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันขวาหลอดหลอกจิ้มแม่นนะครับทางด้านของสุริยันโอ้โหจิ้มถึงสองมาครับโดนหนักๆแล้วครับคุณสันชัยโอ้โหนี่ครับแต่ยังจะมีจังหวะโต้นะครับซ้ายของทางด้านโอคอนสุริยันขยับชิงจังหวะครับซ้ายขวาแล้วก็วันนี้ทำได้ดีครับโอ้โหความเร็วของตะพีมาโอ้ยซ้ายชุดนี้ครับแหมโอคอนโดนครับต้องหนีออกไปเลยครับโอ้โหชุดนี้ของสุริยันครับดูเหมือนจะมีเลือดไหลออกมาซิบๆแล้วนะครับนักมวยจากฟิลิปปินส์นี่ครับตรงจะเป็นขาตรงที่แน่นไม่ลงก็ช้ำแหละครับสำหรับฟอนาโอคอนพอสอเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนครับเจ้าไม้สุริยันก็แข็งแกร่งขึ้นเลยครับสถิติมีไว้ทำลายคุณสารชัยครับไม่เคยแพ้น้องใครนะครับหน้าโอคอนเนี่ยนี่จะโดนหรือเปล่าแล้วเป้าหมายสุริยันครับไฟหน้าชิซุเกะยามานากะครับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นที่ต้องเดินทางไปโลกไฟบังคับเอ้าโอ้โหตอนนี้ครับดูเหลี่ยมมวยสุริยันครับโอ้โหโอ้โหคอนทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับสุริยันนี่จะเกือบจะเข้าขั้นโชว์ทุกสเต็ปแล้วนะครับยกนี้แต่ว่าจังหวะถอยฉากหมุนตัวหนีนี่เก่งนะครับทางด้านของนักมวยฟิลิปปินส์รายนี้ต้องไม่ลืมนะครับเหลืออีก9ยกครับเหลืออีก9ยกนะครับยกที่3ต้องอย่าเพลินนะครับห้ามเพลินเด็ดขาดพักชมโฆษณาก่อนครับภาพช้ายก3นะครับเราได้เห็นกันเต็มๆครับหมัดฮุกซ้ายเกือบลงนะครับหมัดนี้ดักด้วยฮุกซ้ายขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการนะครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬามวยสู่สากลแล้วผลิตภัณฑ์ปุ๋ยยาร่าบริษัทมิลลิเมตรจำกัดบริษัทโกลด์มิ้งส์โปรดักต์จำกัดบริษัทแมนบูดอินเตอร์เพลทจำกัดแล้วท่าแมนบูดและบริษัทดงไก่เจี้ยนมิ่งเกียวเฮียกรุ๊ปจำกัดยก4ครับครับตั้งแต่ยกที่2ที่ผ่านมาก็ดูจะสดชื่นขึ้นครับเส้นทางของสุริยันมีซ้ายกระแทกเบิกร่องนำทางและกดด้วยขวาแหมโอคอนนั้นต้องหนีพันละวันเลยครับคุณสันชัยแฟนๆคลิปเป็นระยะเลยนะครับพอจังหวะสุริยันเล่นครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วเทคกระต่ายดูครับแมวนี้สปีดหมัดนี่ไวมากครับสุริยันตั้งใจจริงครับไฟนี้เพราะว่าใกล้ชิงไฟบังคับเต็มที่แล้วนะครับอย่างที่คุณสุชาติโปรโมเตอร์ได้เรียนไว้ในวิทยาช่วงแนะนำนะครับว่านัดนี้ของสุริยันนี่ต้องปึ๊กจริงๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมใหญ่รออยู่แล้วครับการขึ้นได้ชิงแชมป์ใหญ่เอา
าวครับชาลัดแสงได้หรือเปล่าตัดชายโครง 3-4 เม็ดแล้วนะครับดูหมัดฉกหมัดกระแทกให้ดีครับหมัดหน้าหมัดตีความหมายอย่างยิ่งครับผลงานของสุริยันอย่าเพลินนะครับระวังซ้ายด้วยครับเพลินเพลินนี่ไม่ได้ครับศูนย์สวนโครงอย่างนี้เหมือนกับก้องฟ้าครับเมื่อสักครู่โอ้ยขวาก็สวยครับโอ้จิ้มขวาด้วยสามมาซ้อนๆครับโตเข้าไปตอนนี้เหมือนโตคอนโอ้ยพยายามโตคืนนี่ตัดลำตัวครับคอนแย่สุริยันเหมือนจะมั่นใจกับเพื่อนชายเกรงลำตัวให้ต่อยเลยครับแล้วดูครับตัดซ้ายตัดไปที่คู่หัวใจครับเอาครับเตือนครับกรรมการอนันต์เป็นโอคอนนะครับว่ากรมต่ำก็ยังคงเส้นคงวาครับหรือว่ายกระดับให้หนักขึ้นนะครับจำนวนหมัดนั้นออกได้มากขึ้นแล้วยกนี้เห็นว่ามีหมัดชุดหมัดตามเนี่ยครับ1 2 3คนโดนแทบจะไม่ได้ออกหมัดแล้วนะครับยับเราถอยยับเราถอยเนี่ยยังมีพิษสงอยู่ครับหมัดของโอคอนโอ้โหโดนตายครับโดนแล้วผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งครับตีกันเชียงเร็วเหลือเกินครับดูครับจังหวะมุดจังหวะก้มครับกรรมการต้องเตือนครับอ้าวต้องระวังนะครับมาแล้วครับมาโอ้โหมีหลายระลอกครับมีเสียวเหมือนสี่ยกผ่านไปครับดูยก4นะครับ1นะครับหมัดชุด2ครับ3 4ครับเราจะเห็นหมัดชุดของสุริยันนั้นทำได้ดีขึ้นนะครับขึ้นยก5แล้วขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ครับนี่ครับคะแนน4ยก40 36 2เสียงนะครับและ39 37คะแนนแรกเป็นของสุริยันขอบคุณบริษัทเฮงหัวตึงเยเงียบจำกัดและบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดชมกันเลยครับตอนนี้สุยันคึกยังคึกตลอดครับขวานี่ใส่สาวเป็นชุดอันนี้ทำอะไรไม่ถูกนะเฟรโดแหมมีโยกด้วยนะครับสุยันลักษณะที่เป็นสไตล์ของเจ้าหนุ่มอัจฉริยะครับสมชายาเลยห้าวหาญเหลือเกินครับสุยันดูเหมือนจะมั่นอกมั่นใจครับเอาครับโดนทำท่าเอียงไปเอียงมาครับเหยียบป้ายโฆษณาไปเรื่อยครับทางด้านของโอคอนโอ้โหต้องบอกว่าหนังคนละม้วนครับกับพศที่ผ่านมาครับดูครับผลการสุยันโดนแต่ว่ายังทนได้อยู่ห้าวจริงๆนะครับสุริยันนัดนี้น้ำหนักพลังแต่ก็ต้องระวังนะครับระวังเพราะว่าโอคอนนั้นเริ่มจะก้มต่ำลักษณะการก้มต่ำเหมือนตั้งเอาศีรษะเป็นกันชนนะครับอาจเกิดอุบัติเหตุศีรษะชนกันหัวชนกันแตกได้ครับโดนสามหมัดอย่าไปหน้าลงชายโครงเล่นลำตัวครับมีสลับล่างบนดูครับไม่ผีผลาญครับสุริยันค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับสะสมเหมือนกันครับสะสมความเจ็บปวดให้กับคู่ต่อสู้จะหล่นไม่หล่นคุณสายชัยโอ้โหดูแล้วครั้งที่แล้วไม่หล่นนะครับเจอกันอันนี้ต้องดูครับเพราะว่าวันนี้สุริยันนี่มาเข้มแข็งขึ้นแล้วก็การออกหมัดนี่แน่นครับแต่ละหมัดที่ออกนี่โอ้ข้อโดนมันก็มีอาการให้เห็นครับโอ้โหนี่ครับโอ้ซ้ายสวนครับต้องระวังครับสุริยันโอ้เต็มๆเลยครับมาสักครู่ซ้ายมาจากด้านหลังนะครับยังแรงอยู่เป็นแผนของคุณโดโอคอนหรือเปล่าครับปล่อยให้สุริยันเดินอย่างนี้และช่วงปลายเขาเร่งกลับขึ้นมาเหลือไผยืนใจลอยคอยแฟนไม่ได้ครับสุริยันซ้ายมาทันทีครับมาแบบใต้ทางด่วนด้วยครับลมเย็นสบายครับอากาศตอนนี้แฟนๆแม่มีสุภาพสตรีลุ้นในแบบตัวโกงช็อตต่อช็อตครับดูครับหลังเทวดาด้วยเลยครับเป็นเกมนี้โอคอนออกหมัดมากขึ้นนะครับออกหมัดได้มากขึ้นสุริยันก็ยังเดินไม่หยุดนะครับเนี่ยครับปลายเขาเร่งแล้วเขาเร่งปลายครับผ่านไปได้ครับชมผลงานยก5ครับก่อนถึงยก6ครึ่งทางไปหันหลังนะครับจังหวะนี้ของคุณโดคอนแต่ว่าสุริยันก็ยังตามไปเก็บนะครับเรียกว่าเก็บสแปร์อยู่ที่มุมขอบคุณบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดเครื่องดื่ม M150 ประกันชีวิต AIA บริษัทไทยในความพัฒนาจำกัดโกงล้างหน้าพรีมโนบุฮานาโซนและบริษัทการต่อโอทาจำกัดช็อคอัพรถยนต์พารากอนและลูกหมากรถยนต์ตอง1มีสวนมีบวกมีโต้ตลอดนะครับทั้งคู่คะแนนนั้นเป็นของเราความแม่นเป็นของเราครับแต่ว่าลูกหนัก
แรงๆซ้ายของโอคอนนี่ยังต้องระวังครับคุณแสนชัยต้องซ้ายก็นะครับมีจังหวะก็สวนซ้ายมาโยกแล้วก็สวนสุยันก็ไม่ประมาทครับโยกด้วยนี่ครับเนี่ยเชือกขวาสวยครับโอ้โหพยายามดึงหลบเหมือนกันนะครับทางด้านโอคอนครับนี่ก็ดึงไม่พ้นเหมือนกันกระโดดเข้าไปถ้าจะว่าไปแล้วถามว่าโดนหนักไหมเยอะไหมถือว่าโดนทั้งหนักทั้งเยอะนะครับคุณอโดอย่างที่คุณสุรชาติได้เรียนนะครับว่าคุณอโดนั้นเหนียวแน่นโอกาสน็อกนั้นไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าผ่าน6ยกไปได้แสดงว่าเหนียวจริงนะครับเป็นมวยซ้ายผมค่อนข้างจะกว้างครับซ้ายธรรมชาติผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเป็นการพิสูจน์สู้ยันไปด้วยก่อนที่จะไปอะไรสำคัญสำคัญอีกครั้งหนึ่งกับบนสังเวียนชีวิตเลือดนะครับนี่เป็นอดีตแชมป์โลกสถาบันหลักนะครับเป็นรองแชมป์โลกนำหนึ่งนะครับในรุ่นมันต้องเวทของสภาไปโลกแล้วก็มีโปรแกรมจิงไฟบังคับในเร็ววันนี้ครับน่าจะเป็นไฟต่อไปหรือว่าอีก2ไฟนี่นะครับไม่เกินโอ้ยนี่ครับโอ้โหต่อยระยะประชิดเลยครับทางด้านโอคอนไม่ธรรมดานะครับก็โชคดีนะครับขวาของสุยันบล็อกเอาไว้ที่ซอกทางครับครับเป็นโอกาสของสุยันอีกครั้งนึงคุณชัยนัทโอ้โหต่อได้ครับใส่ไม่ยั้งเลยครับสุยันไปเกือบรอบเวทีครับไล่ต่อยด้วยขวาหมัดเดียวเนี่ยครับไป2ด้านถึงด้านที่3ครับมีหลากหลายอารมณ์ครับมวยคู่นี้สู้กันถึงใจพระเดชพระคุณเจ้าครับมีหลายอารมณ์ครับมีรับมีรุกมีสวนมีบวกครับดูแล้วสนุกสนานตื่นเต้นเราก็โดนครับแต่ว่านานๆจะโดนสักช็อตนึงสายยกพยายามจะเร่งเอาใจเหมือนกันครับอยากจะปิดเกมครับทางด้านของสุริยันอ้าวโชว์สายตาบ้างครับต้องระวังนะครับช่วงปลายยกฟิลิปปินส์ตัวนี้เร่งปลายครับกรรมการเตือนนะครับใช้หัวไหล่หมดยกที่6กลับมาชมภาพช้าของยกที่6นะครับนี่แหละครับเอาซ้ายทัดหูไว้เลยครับเก็บคางคุณโดคอนตะวันนี้ครับไล่ตั้งแต่อีกด้านหนึ่งนะครับจนกระทั่งไปด้านถึงด้านที่3นู่นแหละครับก็ช็อตนี้เฮฮาครับขอบคุณบริษัทมาสแลบจำกัดบริษัทโรงงานเทศกิจกรรมและองค์การแพทย์จำกัดบริษัททางขยะตราเสือ11ตัวจำกัดนีเบียฟอร์เมนจะเอาน็อกยกนี้หรืออย่างไรครับยก7เอาครับออกสตาร์ทก่อนนี่ใส่ก่อนเลยครับภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าชกก่อนได้เปรียบครับแต่ว่าเหนียวแน่นครับโอคอนเอาครับต้องระวังให้ดีครับซ้ายของโอคอนนั้นมาเหมือนกันครับคุณสันชัยแต่คนนั้นโดนสุยันเล่นจะน็อกแล้วนะครับสุยันโอ้โหเล่นเลยครับเลยครึ่งทางมาแล้วครับเราเห็นแผนของฟิลิปปินส์แล้วนะครับว่าหลังหมดจากยก6แล้วเข้าสู้แน่ครับนี่เป็นแผนนะครับตั้งรับก่อน6ยกแรกพอผ่านเข้าสู่ยก7นี่เริ่มลุยเลยครับเริ่มแรกสู้กับสุยันเลยใครดีใครอยู่ครับชมกันโอ้โหเนี่ยแหมมีทิ้งขวาแล้วนะเราเริ่มจะโดนแล้วนะครับครับจับตาดูครับทางด้านโอคอนเองก็กะทิ้งบอมแล้วนะครับลากซ้ายมาจากเกาะเซบูเลยครับแหมกะเอาทีเดียวอยู่ครับกะจะพลิกสะพานพระราม4ให้หงายท้องครับนี่เป็นการวางแผนมาสู้เลยนะครับสำหรับฟอนโดโอคอนให้สุริยันนั้นเดินก่อนครึ่งทางแล้วต่อไปนี้เขาจะปักหลักแรกแล้วครับดูนะครับเราต้องไม่พลาดนะครับนี่ครับหกยกทำดีมาตลอดนะครับต้องระวังนะครับผ่านไปครึ่งทางนี่โอคอนตั้งป้อมรอสวนแล้วนะครับซ้ายถือว่ามีความเหนียวแน่นนะครับถ้าตะโหดมีแล้วอยู่ที่ว่าเจอหนักหนักออกอาการแค่ไหนดูแล้วโดนเข้าไปก็ยังไม่มีอาการให้เห็นมากนะครับเขายังสู้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็เรียกว่าฟิตมาเลยครับฟิตมาอย่างดีจากเซบูครับที่คุณเชื้อชายบอกนะครับนี่เป็นเด็กเซบูของแท้เลยครับตัวที่เซบูหน้าตาซอกคอหน้าอกหัวไหล่แดงกลับไปหมดนะครับหน้าครับสุริยันเลื้อยเลาะไปเรื่อยครับคุณยายทัศน์แต่ว่ายังหาจุดโฟกัสไม่เจอครับนักมวยจากฟิลิปปินส์โดยเฉพาะที่มาจากเซบูนี่ถือว่าเป็นเมืองมวยนะครับเหมือนบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยครับแพ้เลยครับบ้านเรานี่ครับโอ้โหนี่ครับซ้ายต้องระวังครับขวาออกไปแช่ดูผลงานนี่โดนสวนแล้วอ้าวสามแม็กโอ้สวยครับสุริยันเอาคืนมากแล้วครับหน้าอกหน้าตาดำแดงไปหมดแล้วครับคุณโดโอคอนอ
ผลงานยก7ครับกระแทกด้วยขวาเข้ามา1 2 3 4ครับนี่เป็นหมัดชุดแรกๆที่เราเห็นเอาคืนทันทีเหมือนกันครับสุริยันเอาคืนได้3ครับแล้วจากกันถึงยก8ครับต่อไปนี้ดูว่าแผนของใครเด็ดกว่ากันครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ปุ๋ยยาร่าปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์ไบบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับยอมแพ้เลยครับยอมแพ้เลยครับโอ้โหก็โดนสะสมไปเยอะครับคุณชัยทัศน์ครับยอมแพ้ยก8ครับก็คงจะรู้สภาพตัวเองครับยืดเยื้อมานี่แม่เจ็บหนักครับนี่ครับสุยันนั้นเข้าไปชมเลยครับว่าท่าตระหดอันยอดเยี่ยมมากครับผู้จัดการดูเหมือนว่ายอมรับด้วยนะครับผู้จัดการของคุณโดโอคอนก็เป็นการชนะเทคนิคอลเอาในยกที่8นะครับพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาคาดเข็มขัดแล้วมอบรางวัลมีไปไหนครับยังมีอีก3คู่นะครับออกไปตอนนี้รถก็ติดนะครับใจเย็นๆครับดูมวยสบายๆครับอากาศเริ่มเย็นลงแล้วภาพช้านะครับที่เป็นยกที่7โดนเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะยอมง่ายๆนะครับหลังจากที่หมัดหมดยกที่7นะครับนี่เป็นไฮไลท์รวมนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าถามว่าโดนเยอะไหมก็เยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ยก2เป็นต้นมาสุยันนั้นยกระดับความเข้มข้นทุกยกครับจนกระทั่งมาถึงยกที่7นี่เป็นช่วงปลายๆครับที่เฟอร์นันโดโอคอนนั้นปักหลักตั้งหลักสู้กับเราสู้มา7ยกไม่มีวี่แววนะครับแต่ว่าพอหมดยก7จะขึ้นยก8พี่เล้งเข้าไปดูนะครับสภาพของนักมวยตัวเองคือเฟอร์นันโดโอคอนและสุดท้ายยอมแพ้เลยครับนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับการป้องกันแชมป์WBC เอเชียรุ่นแบนเทมเวทน้ำหนัก118ปอนด์ของสุริยันสอลุงวิสัยเนี่ยครับยอมแพ้ครับยอมแพ้ครับโดยกรรมพี่เลี้ยงนะครับผู้จัดการรวมทั้งตัวฟินาโลโอคอนด้วยยอมรับว่าสู้ไม่ได้จริงๆครับพักอีกครั้งครับท่านผู้พิเศษที่ครบครับเป็นนั้นว่าสุริยันสอรุ่งวิสัยนะครับป้องกันแชมป์ของ WBC เอเชียในรุ่นแบนตัมเวทนะครับ118ปอนด์โดยชนะโอคอนนักมวยชาวฟิลิปปินส์แบบงดงามเพราะว่ายก8ไม่ออกมาสู้แต่กติกาแล้วเนี่ยก็ชนะในยกที่7นะครับเพราะว่าระฆังยก8ยังไม่ตีเพราะว่าสุริยันนี่รายนี้ไม่ต้องห่วงเลยอดีตแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท115ปอนด์ของสภามวยโลกWBC นะครับวันนั้นก็แฟนทั้งประเทศชมการถ่ายทอดสดแล้วก็ต้องยอมรับว่าการชกนี้สุดยอดชนะโทมัสโรฮาร์ตแบบงดงามแต่ว่าตอนนี้สุริยันมาเป็นแชมป์ของ WBC เอเชียในรุ่นแบนเทมเวท118ปอนด์โดยชนะในยกที่7นะครับเพราะว่ายกที่8ระฆังยังไม่ตีในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณธนนท์เวชกรกานนท์รองประธานสภามวยโลก WBC พลตำรวจเอกโควิดพักดีภูมินายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดนายวิชัยบรรดาศักดิ์ทั้งผู้แทนเครื่องดื่ม M150 นายสุกิจเทพวรรณนะครับวันนี้ก็ร่วมกันแสดงความยินดีนะครับเพราะว่านักชกรายนี้ต้องยอมรับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยและอีกไม่นานเกินรอนะครับจะเห็นเด็กไทยคนนี้ในนามของสุริยันสอรุ่งวิสัยนะครับจะคว้าแชมป์โลกในรุ่นแบนเทมเวทของสภามวยโลกเราติดตามชมในนามของนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ